แตงพงศกรบอกแล้วภาพลับแตงโมเป็นรูปอะไรตอนถ่ายแบบนู๊ดความจริงเป็นคลิปจากประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่บังแจ็ควิดีโอคอลหากระติกเผยภาพส่วนตัวในโทรศัพท์แตงโมให้กระติกเห็นซึ่งเป็นภาพที่ไม่ควรเปิดเผยขณะนั้นกระติกอยู่กับนักข่าวอีก3คนทุกคนเห็นภาพนั้นไปด้วยล่าสุดแตงพงศกรอดีตคนรักของแตงโมเพื่อนสนิทก็ได้ร่วมพูดคุยผ่านทางรายการถกไม่เถียงที่มีบางช่วงบางตอนพูดถึงประเด็นข้างต้นว่าผมโทรไปที่นักข่าวเลยรู้จักกับสื่ออยู่แล้วผมถามว่าคนไหนเห็นผมคุยแล้วถามว่าเป็นภาพอะไรได้คำตอบชัดเจนว่าเป็นรูปที่เคยโพสในอินสตาแกรมของแตงโมอยู่แล้วแต่ในอินสตาแกรมเป็นภาพนิ่งแนวเซ็กซี่ส่วนที่บางแจ็คเปิดให้กระติกดูเป็นคลิปเบื้องหลังการถ่ายภาพนิ่งเหล่านั้นพอเป็นเบื้องหลังเป็นคลิปเคลื่อนไหวเลยอาจดูไม่เหมาะสมดูเหมือนน่าเกลียดทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องน่าเกลียดอะไรเลยเขาแค่ถ่ายเพื่อชื่นชมร่างกายตนเองเท่านั้นเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ